สวัสดีครับปตท.กุยบุรีกม.ที่275อำเภอปานบุรี35กิโลโอ้โหวันนี้เรามานอนไกลเลยนะเนี่ยขอพักอาศัยที่ปั๊มน้ำมันก็แล้วกันนะครับจอดนอนข้างๆเซเว่นตรงนี้เป็นปั๊มน้ำมันปตท.สายแคมปิ้งนอนนอกบ้านนอนในรถอีกเช่นเคยครับท่านคืนนี้นอนขนต้นไม้เย็นดีแต่จริงๆแล้วก็บอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยถ้านอนขนต้นไม้เนี่ยมันไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่าตอนกลางคืนต้นไม้มันจะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คือคายก๊าซของเสียออกมาแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะมันไม่ได้ถึงขนาดว่าอยู่ในป่าดงดิบมันก็จะมีกลิ่นอากาศแบบอื่นเข้าไปบ้างแหละมีออกซิเจนเข้าไปบ้างแหละนะฮะมันคงไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวหรอกมั้งใช่ป่ะประมาณนั้นเนาะไม่เป็นไรตอนนี้ก็ล็อกรถเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้นอนที่จังหวัดประจวบอีกเช่นเคยไปเราเข้าหลังรถกันดีกว่านอนกันดีกว่ารถทั่วๆไปเขาก็จอดนอนกันตามปั๊มเนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายวันนี้ก็ต้องเอารองเท้าเข้าไปอยู่ในรถอีกเช่นเคยครับเอาไว้ข้างล่างตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวหายนะครับแล้วก็เข้าไปนอนในรถกันก็ต้องเอารองเท้าไปวางไว้ในรถด้วยโอ้โหของเต็มเลยเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปก่อนแล้วก็เก็บของกันนิดนึงก่อนนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในรถแล้วเฮ้ยเก็บของเรียบร้อยคืนนี้ก็นอนในรถอีกเช่นเคยกินน้ำก่อนนอนชื่นใจวันนี้ก็ขอนอนแบบไม่อาบน้ำแล้วกันเนาะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ทำงานหนักนะครับเผื่อไม่ออกสักเท่าไหร่เอาไปอ่านว่าก็ได้เวลานอนแล้วแหละตีหนึ่งแล้วโอเคนะนี่แหละครับก็ห้องนอนของผมเป็นแบบนี้เลยคืนนี้จะหนาวไหมอ่ะไม่น่าจะหนาวสักเท่าไหร่ถ้าไม่หนาวสักเท่าไหร่เราก็นอนแบบสบายๆผมผะผวยนิดนึงอากาศไม่หนาวสักเท่าไหร่เมื่อคืนไปนอนที่เขื่อนหรือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำโอ้โหอากาศหนาวสุดยอดอากาศเย็นมากเลยเนี่ยผมก็เปิดพัดลมแล้วก็พัดลมจะอยู่ด้านนี้นะครับตรงด้านนี้จะเป็นพัดลมเปิดดันอากาศออกไปแล้วก็จะเปิดกระจกหูช้างอีกข้างนึงเพื่อให้อากาศมันระบายแล้วก็ถ่ายเทนะก็นอนได้สบายสบายเป็นยังไงบ้างครับที่นอนของผมวันนี้ไม่ต้องติดเครื่องนอนนะเพราะว่ามันไม่ร้อนสักเท่าไหร่เดี๋ยวตื่นเช้ามาเดี๋ยวค่อยไปดูที่อาบน้ำแล้วกันเนาะไปหาปั๊มที่สามารถอาบน้ำได้ไม่แน่ใจว่าปั๊มนี้เขาอาบน้ำได้หรือเปล่าเป็นปตท.นะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนะครับก็นอนคนเดียวคงไม่มีใครเหม็นไปกับผมด้วยอ่ะเพราะว่า ใครก็จะเหม็นไปกับเราเรานอนคนเดียวเนาะโอเคคืนนี้ ขอนอนที่ประจวบหลับฝันดีครับทุกๆคนทุกๆท่านเลยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะพยายามตัดต่อคลิปแล้วก็เดี๋ยวจะเอาคลิปที่ไปถ่ายใส่รถบรรทุกมีแนวทางดีๆนะครับมีข้อคิดมีสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการปรับแต่งรถมีเก็บความรู้ในการหางานในการวิ่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับคลิปของผมก็จะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยก็ว่าได้นะครับฝากติดตามชมด้วยนะครับแล้วก็นี่ฝากขอบคุณน้องอ้ําด้วยนะครับนะฮะเป็นคนจังหวัดประจวบนะครับเขาให้อันนี้เขาเรียกว่าขนุนทอดเนาะเป็นไม่ใช่ทุเรียนทอดนะครับนะฮะเป็นขนุนทอดไม่รู้อร่อยหรือเปล่า
แต่เขาคั่วแลสีสันแลน่าอร่อยอยู่ผมว่าก็น่าจะอร่อยนะแต่ผมยังไม่ได้ลองกินนะครับได้มา2ถุงโอ้เกรงใจมากเลยนะครับแล้วก็จะมีคาราเมลปลาออดด้วยนะครับนี่คาราเมลโอ้โหมีคาราเมลโอ้เยี่ยมเลยขอบคุณมากเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอเก็บเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะเพราะว่ามันดึกแล้วนะกินไม่ไหวโอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับของฝากจากทางภาคใต้เนาะส่วนวันนี้ผมเองก็ต้องนอนในรถอีกเช่นเคยนะครับก็เหมือนกับทุกๆคืนนะครับผมก็นอนในรถอย่างนี้แหละเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆแล้วก็ใช้รถเนี่ยเป็นห้องนอนห้องนอนของผมก็เป็นแบบประมาณนี้แหละนะครับไอ้ที่ผมเอามาติดข้างๆนี่ก็เพื่อป้องกันไม่ให้แสงมันเข้าเยอะเราจะได้ดูมันเหมือนมืดๆแล้วมันจะได้หลับง่ายนะครับโอเคนะครับคืนนี้หลับฝันดีที่ประจวบบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับ